ตกใจแล้วครับผมแค่จะมาถามทางเองครับผมฉันมีประสบการณ์ที่เหมือนกับชีวิตของโซวอนมันทำให้ฉันกลายเป็นคนไม่ยอมรับผิดหาข้อแก้ตัวไปเรื่อยยายขอตังค์พันนึงเมื่อวานแกเพิ่งเอาไปเองนะเลิกบ่นได้แล้วค่ะขอตังค์เองแกอายุ30แล้วนะเท่าไหร่จะเหมือนผู้เหมือนคนกับว่าทักทีเนี่ยฮะแกฟังฉันบ้างนะก็เพราะว่าเชื่อฟังไงเลยเป็นแบบนี้ไม่ต้องนับแล้วไอ้หลานคนนี้นี่จนกระทั่งวันนี้ไม่บริสุทธิ์มาตั้งแต่เด็กแบบนี้ฉันจะดูสิว่าอนาคตอ่ะแกจะแต่งงานได้ยังไงมีคนทำให้แกเกิดมาแต่คงไม่มีคนเลี้ยงดูแกสินะแกก็เลยไม่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูสั่งสอนอะไรมาแบบนี้คุณนายคะอย่าโมโหเลยนะคะฉันขอโทษแทนหลานฉันนะคะแกไม่ต้องมาพูดมากออกจากพื้นที่ฉันไปเลยอย่าให้เราย้ายเลยค่ะเราไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนแล้วค่ะขอร้องนะคะคุณนายช่วยหนูช่วยหน่อยนะคะโอ๊ยแกไม่ได้ยินหรือยังไงฉันบอกให้แกออกจากพื้นที่ฉันไปเลยหูหนวกว่ายังไงคุณนายคะขอร้องเถอะนะคะฉันไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนแล้วค่ะขอร้องนะที่มายุ่งขอร้องขอร้องอะไรออกจากพื้นที่ฉันไปเลยไม่ต้องไปขอร้องเขาย้ายก็ย้ายอย่ามายุ่งเลยแกแกทำให้ฉันเดือดร้อนถ้าฉันตายไปแล้วแกจะอยู่ยังไงเนี่ยฮะหนูไม่ได้ผิดนะยายเขาพูดจาไม่ดีก่อนนี่แกพูดอะไรกับหลานฉันฮะฉันก็ไม่ได้พูดอะไรนี่ฉันก็ฟังคนอื่นก็พูดมาแกพูดอะไรแกว่าอะไรหลานฉันฮะโอ๊ยว่าหรือเปล่าเนี่ยใครๆเขาก็รู้ทั้งนั้นแหละว่าหลานแกเนี่ยตอนมอต้นไปโดนอะไรมาคนอื่นเขาก็รู้กันทั้งนั้นแหละฉันนี่ไม่ได้มั่วนะจ๊ะแกพูดอะไรแกพูดอะไรสิวะเอาเหรอเอาไงไม่ฟังเนี่ยวิวิตายแล้ววิออกจากพื้นที่ฉันไปเลยไปเออได้ไม่อยู่หรอกเออดีไปเลยเออยังไงยปราบได้ฉันยังอยู่นะไม่มีใครรังแกหลานฉันได้บ้าทั้งยายทั้งหลานไร้การศึกษาพอแล้วยายพอแล้วเป็นความผิดของยายเองถ้ายายไม่ไปเล่นไพ่นะยายก็ต้องไปรับแกต่อไปอ่ะยายจะไม่ไปเล่นไพ่นะยายจะปกป้องแกแกไม่ต้องกลัวเลยยายจะไม่ให้ใครมาทำอะไรแกนะยายจะปกป้องแกยายจะปกป้องแกยายจะปกป้องแกยายรักแกนะแต่ก่อนฉันรู้สึกเสมอว่าชีวิตไม่เคยได้รับอะไรดีๆเลยแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่ายายเป็นของขวัญที่ดีที่สุดจากสวรรค์